อันนี้กำลังปิ้งย่างนะครับผมอันนี้เพิ่นเผาเงินคงเต็กแล้วจะเรียกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บ่ได้พอกันมาประมาณ5เดือนเนาะ5เดือนครับผม5เดือนแล้วเนาะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าคิดถึงเด็กๆมากเลยครับบรรยากาศนี้กว่าจะมาเจอกันได้นะครับแม่นบ่ครับบ่แม่นง่ายๆเด้เนาะโอ้กว่าสิได้พอกันครับวันนี้อาจารย์นิวพาลูกๆทำอะไรครับผมวันนี้นะครับจะทำแลบปฏิบัติการนะครับการตีเบอร์การสูญเขาการขุดเขาแล้วก็การตอนหัวตัวคู่ครับปตหนึ่งท่านหนึ่งศตวรรษศาสตร์นะครับผมหันหลังโอ้มีหัวเสือบ้ากว่าเสียดเว้ยโอ้ยเอาหันหลังให้เว้ยหันหลังนะเมื่อแล้วครับอยากได้ก็ว่าลองได้แล้วครับครับวันนี้อาจารย์ริวก็จะพาเด็กๆเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งทางด้านปศุสัตว์เนาะจัดมหาศาลเลยครับผมจัดถามว่าเด็กๆก็แฮปปี้ครับลูกสื่อทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันมาทักทายทั้งนี้นะนะครับผมครับโอ้โหเป็นไงเมื่อเช้าทำข้อสอบได้ไหมได้โอ้โหได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะเริ่มตรวจข้อสอบครับได้สอบโอ้ยพวกเจ้าเนาะอันนี้ครับบรรยากาศปวสศิลปศาสตร์ปีหนึ่งคือโอกาสวันนี้หาไม่ได้ครับผมก็เลยต้องรีบมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นนะครับอันนี้คือเป็นการเรียนการสอนนะครับแบบออนไซต์นิวนอร์มอลนะครับคือนักศึกษาทุกคนนะครับได้ผ่านการพักตัวแล้วนะครับถึงได้มาลงแล้วเราใช้มาตรการนะครับป้องกันโควิด-19 นะครับเป็นอย่างดีสวมแมสนะครับมีเจลแอลกอฮอล์ครับผมโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวผมสิขออนุญาตสังเกตการอยู่ห่างๆสักหน่อยนึงครับวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่กลับมาแล้วนะครับเนาะโอกาสอันดีโอ้ยง่วงกันหน่อยนึงนะครับเนาะน่าจะเอาตัวใหญ่ๆแนวโคสิได้ล่องเด็กใหม่ไหมอันนี้ส่งสาวๆไปก็ได้มั้งนี่ตัวนี้เนี่ยได้ปะลูกอะไรวะย่านครับลูกไปเข้าไปปั๊มอ่ะครับก็เป็นบรรยากาศสนุกๆเนาะเอามาฝากให้กับน้องๆ นะครับทุกคนครับนี่ครับของแท้ต้องแบบนี้ครับเข้าไปครับเข้าไปถามว่าตัวเล็กๆนี้ไม่ธรรมดาได้ครับผมดูด้านไล่แมวก็ไม่ถือว่าเป็นการทรมานครับล้มให้ถูกมุมนะครับลูกอ้าวดึงลูกดึงไว้กดเสื้อกันไหนล่ะกดเสื้อกันไหนเด้เห็นมั้ยล่ะมันรับน้องได้นี่ทางให้ขอบคุณครับจับใหญ่นี่ค่อนข้างจะแข็งแรงอ่ะดึง2คนช่วยกันดึงออกมาดึงล้มตรงกลางเลยลูกถ้ามันโล่งมันจะสะดวกกว่าอ่ะช่วยกันลูกช่วยกันเข้าไประวังนี่ครับฝีมือของสอฝีนึงครับรับน้องเลยวะรับน้องเลยขนาดตัวเล็กๆไม่แค่มันจะเอาให้ได้ครับเขาเรียกว่าการปั้มครับการปั้มการปั้มงัวอยู่บ้านผมตัวเล็กใหญ่ก็คือโบแห้งสนิทหน้ามันวะไม่แค่มถอยแล้วครับระวังอย่าให้โดนผนังกั้นคอกนะครับอันตรายถ้ามันล้มได้ช่วยให้ไวนะครับลูกโอ้โหถ้ามันล้มได้ช่วยให้ไวนะครับลูกผมจุดไฟแล้วไฟเงี้ยนะครับเมียนเมียนทุกคนนอนด่าผมดึงออกมาข้างนอกลูกดึงออกมาข้างนอกระวังโอ้ยพี่พ่นอย่าไปเสื้อเด็กน้อยออกมาพี่พ่นมันตัวพวกเจ้าไอ้ไอ้เฮ็ดได้ซื้อนี่แหละต้องเจอของจริงแบบนี้ครับจะได้รู้ครับมันหลอกปั๊มงัวซื้อเนี่ยมันตัวอะไรเนาะนี่ครับน้องปีหนึ่งปวสครับเจอรับน้องนิดนึงครับผมของจริงแม่กันอันนี้เอาเลยนี่ก็รู้ครับเรียนรู้กันอะไรเดินหลังครับหน้าครับหลังเกี่ยวเอามานี่กำลังเลยไหลก่อนนะครับดูใส่แมสทุกคนนะครับใส่แมสนะครับเอาเลยกำลังดีไว้งวดตัวนั้นดี
งานไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรวัววัวทนมากครับมีการแบบบินเครื่องขี้เขาแบบไฟฟ้านะครับผมก็จะง่ายแต่ว่าก็จะถ้าเป็นพื้นที่ที่ลำบากที่จะต่อไฟก็จะยากครับมีสบายครับดูนะลูกกดซ้อยกันลูกกดซ้อยกันไม่เจ็บลูกไม่เจ็บแป๊บกำลังมันหมดละก็เราทำโดยการวางยานำสลบนะครับก็ถือว่ากำลังอ่อนแรงครับผมยืนจันริวได้วางพอยาวางยาซึมหรือยังยาซึมอ๋อครับผมครับนี่แหละครับคือการขุดนะครับอาจารย์เรียกวัตถุประสงค์ครับผมง่ายๆครับสั้นๆครับวัตถุประสงค์คือการสูญเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้เลี้ยงและก็วัวในฝูงนะครับซึ่งปกติถ้าวัวมีเขาจะนิดหนึ่งปิดผู้เลี้ยง2จะเป็นอันตรายกับในฝูงเช่นในกรณีแท้งลูกนะครับตกแต่งตามหน้ารูปหน้าแต่ตกแต่งตามรูปหน้าไปไหนครับไปไหนไกลวะไกลไปไกลไปแล้วไกลไปไกลแล้วครับไกลไประวังเอาจี้นะครับสัตวบาลต่อไปเขาคือโปรตีนเมื่อโปรตีนถูกความร้อนเสียสภาพกลิ่นออกมาแบบนี้นะครับกินเองก็ครับจริงๆมันย่อยไม่ได้ลูกเริ่มหิวแล้วคุณหมอถ่ายอยู่ด้วยนี่ฟังนี่มั้ยมันแล้วก่อนคุณหมอฉีดมั้ยเนี่ยหมอฉีดยาเพราะน่ะอันนี้เปิดปฐมมาเลิกอันแล้วได้นี่ครับลักษณะเปิดปฐมมาเลิกลักษณะครับทำไมครับเปิดปฐมมาเลิกสมนะหาหรือซิปล่ะอ่าโอ้ยน้อยพอน้อยพอทําเลยมึงแม่นสิลูกเป็นจริงบ่แม่นเอามันเข้ากับข้างนี้นะเบิ่งไว้บ่ข้างนี้ซ้อมข้างหน้าซ้อมข้างทั้งที่อันซ้อมไปไอ้จี้ไฟฟ้าสิมาให้ถึงมือตัวนี้เนาะสิเฮ็ดมาให้มันรับเฮ็ดมาเดี๋ยวไหนขี้มาด้านหน้านะครับหน้าบ่ได้เดี๋ยวสอนวิธีการฉีดยาก่อนนะครับทีนี้นะครับทาแอลกอฮอล์ก่อนกดหัวให้อาจารย์นี่นะครับกดหัวปักเข็มนะครับปักเข็มก่อนเพราะว่าเป็นยาปฏิชีวนะนะครับปักเข็มไม่มีเลือดขึ้นมาแสดงว่าฉีดได้อ้าวปักไหมเปาะเดียวเลยลูกโอเคไม่มีเลือดนะครับฉีดคือวัตถุประสงค์คือเราฉีดเข้ากล้ามเนื้อลูกครับถ้าแต่ยงลงไปปุ๊บกระโดดเส้นเลือดแม่นครับผมอันนั้นมันจะปวดเส้นเลือดนะครับทีนี้ข้างต่อไปพับคอไว้ทาแอลกอฮอล์ฝั่งนี้เอาเปลี่ยนคนสาวมาลูกสาวมาเลยเปลี่ยนคนมาให้คนละเข็มมาลูกมาตรงเราฉีดเข้ากล้ามเนื้อลูกตรงเข้าไปอย่างเงี้ยปักเข้าไปโอเคครับมีเลือดไหมไม่มีไม่มีฉีดได้อันนี้ยาแก้อักเสบเนาะครับกดเข้าไปให้สุดแล้วก็ปล่อยยาให้สม่ำเสมอครับไม่เร่งมากไม่ช้าสเปรย์ไซโคอยู่ไหนครับต้องเข็มครับระวังมือออกอ่ะพ่นให้ทั่วมาใกล้ๆกันนะครับลูกมาทางนี้มาทางนี้ลูกมาทางนี้เอาให้มันคล่องๆเลยเอาคุณหมอได้นี่คุณหมอไหมใกล้เนเวทาจริงๆมันตั้งขึ้นเนาะใช่ครับคัพเปอร์เข้าไปโอเคครับโรยให้ทั่วตบด่างระวังลูกนี่หมอเหนื่อยป่ะนับพบกันนะครับถ้าเสร็จแล้วมันโบลูกดอกบึงหาไม่ต้องย่ามันดอก1 2 3โอ้ยงว่ะสุดยอดเลยยอมเลยแรงจริงอ่ะต่อไปตัวนั้นครับ